สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565มานำเสนอครับเขาว่า3ปอแตกกันเมื่อวานลุงป้อมพลเอกประวิตรพูดยาวยาวนักข่าวปั้นประเด็นแย่หากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่พรรคพลังประชารัฐอาจจะขนสอสอไปด้วยลุงป้อมฉุนตอบประชดไปเลยไปไหนก็ไปผมไม่ว่าอะไรใครอยากจะไปไหนก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลลุงป้อมงับเหยื่อนักข่าวตวัดเบ็ดทันทีถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นลุงป้อมโพล่งเพราะอย่างนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอาหารค้างคืนข้ามมาเลาะก้างเลาะกระดูกแทะกันถึงวันนี้ว่ากันที่จริงการที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไม่อยู่กับพลังประชารัฐต่อให้กับพรรคไหนๆทุกพรรคด้วยหลังจากรัฐบาลครบเทอมแล้วค่าไม่ต่างกันเลยทุกคนก็รู้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้ว8ปีในตำแหน่งนายกของลุงตู่นั้นนับจากปี2560ฉะนั้นถ้าจะสมัครเป็นนายกในบัญชีเลือกตั้งของพรรคในการเลือกตั้งปี2566สมมุติเลือกตั้งแล้วที่รัฐสภาโหวตให้ลุงตู่เป็นนายกอีกสมัยก็เป็นได้แค่2ปีต้องลงจากตำแหน่งกลางคันทุกคนลองสมมุติตัวเองเป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่กำลังจะแต่งงานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลดูสิสมมุติคุณเป็นฝ่ายหญิงก็แล้วกันก่อนตกลงปลงใจก็พากันไปตรวจร่างกายผลออกมาปรากฏว่าฝ่ายชายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้แค่2ปีแล้วคุณจะแต่งงานไหมชีวิตในนิยายคุณอาจแต่งแต่ในชีวิตจริงจะแต่งไหมและในนิยามรักแท้รักแท้นั้นย่อมเหนือกว่าความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นฝ่ายชายจะไม่เอาความเห็นแก่ตัวไปบีบคั้นให้ฝ่ายหญิงสวมชุดเจ้าสาวในวันนี้เพื่อไปสวมชุดดำในอีก2ปีข้างหน้าอยู่ในสภาพหญิงไม้ซึ่งจะเคว้งคว้างไม่รู้จะมีที่หมายใดให้ยึดยิ่งมีลูกทิ้งไว้ให้เลี้ยงด้วยแล้วมันต้องคิดหนักนะผมมองอย่างนี้นะส่วนท่านมองกันแบบไหนก็ไม่ว่ากันเพราะคนละหัวใจกรณีน้องเล็กกับพี่ใหญ่ก็ทำนองนั้นมีอยู่คำที่ลุงป้อมหลุดกับนักข่าวว่าคุณก็มาเป็นผมสิหรือลองมาเป็นผมสิประมาณนั้นผมเข้าใจหน้าน่ะไม่หนักแต่มันหนักอกลุงตู่น่ะเป็นแค่นายกรับเชิญของพรรคพลังประชารัฐพูดง่ายๆคือเป็นนายกคนนอกพรรคเพราะไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆในพรรคมิหนำซ้ำกฎหมายห้ามคนนอกพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการใดๆของพรรคส่วนลุงป้อมเป็นสมาชิกพรรคและอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งพรรคทั้งสมาชิกทุกคนฉะนั้นจะทำอะไรเอาประโยชน์พี่ประโยชน์น้องเป็นตัวตั้งไม่ได้ต้องเอาประโยชน์พรรคประโยชน์สมาชิกและอนาคตพรรคในทางยาวเป็นตัวตั้งในการบริหารพรรคทำนองเดียวกันพลเอกประยุทธ์ท่านก็ต้องคิดเหมือนกัน2ปีนั้นอยู่ช่วยสร้างพรรคหรืออยู่ขวางทางพรรคถ้าประกาศรับเป็นว่าที่นายกของพรรคแทนที่จะเป็นจุดแข็งของพลังประชารัฐกลายเป็นจุดให้ฝ่ายตรงข้ามหยิบขึ้นมาทิ่มแทงในการหาเสียงทันทีอีกทั้งคนในพรรคนายวิริยกรคำประกอบบอกคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ตกแล้วขายในตลาดเลือกตั้งไม่ได้นอกจากนั้นในพลังประชารัฐก็อยากให้รวบรัดชัดเจนว่านายกจะตัดสินใจอย่างไรพวกเขาในพรรคจะได้ตัดสินใจทางเดินและใช้หาเสียงถูกว่าใครกันแน่ที่จะเป็นว่าที่นายกของพรรคลุงตู่หรือลุงป้อมหรือมีคนอื่นอีกว่ากันตรงๆลุงป้อมดูเหมือนพร้อมและอยากเป็นว่าที่นายกของพรรคทั้งสมาชิกพรรคบางส่วนก็สนับสนุนและลุงป้อมก็รู้ครั้งหน้าไม่มีพรรคไหนจะได้ส.ส.มากถึงขั้นพรรคเดียวตั้งรัฐบาลไ
การร่วมเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทยลึกๆในใจลุงป้อมและแวดวงคนใกล้ตัวปรารถนาอยู่แล้วแต่ถ้าลุงตู่ยังอยู่พลังประชารัฐพูดได้เลยลุงป้อมเกรงใจน้องทั้งที่ใจอยากแต่ไม่กล้าแต่ถ้าน้องไม่อยู่พี่จะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยมันก็มีคำตอบให้สังคมเรื่องนี้มันคงจบแบบรักแท้คือการเสียสละนายกรักพี่ใหญ่ก็คงเปิดทางสะดวกให้พี่ใหญ่เอาที่สบายใจไม่น่าจะรับเป็นว่าที่นายกพรรคในครั้งหน้าด้วยเหตุผล2ทางทางแรกอายุเหลือ2ปีลงไปมีแต่ครหาทั้งจะได้หรือไม่ก็50 50ฉะนั้นเปิดทางให้พี่ใหญ่เลือกตัวชูตามสบายใจดีกว่าทางที่2พิสูจน์ใจแต่ละก๊กแต่ละฝ่ายในพรรคไปเลยว่าใครอยู่ใครไปในทางยาวพี่ใหญ่จะได้นำพรรคเต็มที่เต็มตัวจะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคไหนก็ไม่มีเงื่อนไขจำกัดแล้วนายกล่ะเมื่อครบเทอมจะให้วางมือทางการเมืองไปเลยหรือก่อนอื่นต้องเข้าใจ8ปีนั้นสำหรับคนเป็นนายกแต่รัฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นไม่ห้ามนายกต้องถามใจตัวเองว่าเข้าการเมืองเพื่อตำแหน่งนายกหรือเพื่อทำงานให้บ้านเมืองถ้าทำงานเพื่อบ้านเมืองจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนายกแต่การอยู่ในพลังประชารัฐนั้นถึงจะไม่มุ่งหวังตำแหน่งนายกแต่การอยู่ของท่านเหมือนไซใหญ่ย่อมบังแสงให้ไม้เล็กแทงยอดไม่ได้การส่งเสริมพี่ใหญ่ได้เปล่งศักยภาพขึ้นทาบตำแหน่งนายกของพลังประชารัฐเต็มตัวในศึกเลือกตั้งนั่นคือการเสียสละอย่างมียุทธศาสตร์แล้วลุงตู่เอาความเป็นไซใหญ่ไปบังเงาบังแดดให้ไม้อ่อนอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติได้ยืนต้นในพรรษาแรกของการเลือกตั้งมีสีสันท้าทายสร้างความตื่นตาตื่นใจได้มากกว่าว่าที่นายกแต่ละพรรคมีได้3คนถ้าอยากยั่วพวกพรรคปากกล้าแต่ขาสั่นเอาชื่อลุงตู่แซมลงไปให้ผวากันเล่นๆสักคนก็ได้ส่วนอีก2คนคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคตัวยืนกับอีกคนจะเป็นใครก็แล้วแต่รับรองเลือกตั้งตลาดแตกลุงป้อมกับลุงตู่ในความเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ในตลาดเลือกตั้งคนละตลาดกันเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องแย่งคะแนนกันเองตรงกันข้ามแฟนใครแฟนมันจะตัดสินใจเลือกได้ชัดเจนด้วยซ้ำแบบนี้ไม่ใช่การแตกแบงค์ร้อยแบงค์พันแต่มันเข้าลักษณะแยกแนวรบบรรจบที่ปักธงถ้าบอกว่าแนวทางนี้เท่ากับ3ปอแตกกันแล้วนะสิถามว่าทุกวันนี้3ปอเขา3คนผัวเมียหรือก็เปล่าการแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจไม่ใช่การแตกแต่เป็นการแยกไปทำหน้าที่ตามสถานการณ์ไม่เคยดูหนังสงครามบ้างหรือไงจะให้กอดคอกันตายแบบโง่ๆในหลุมเดียวกันแล้วบอกว่านี่คือการไม่ทอดทิ้งกันมันนิยายน้ำเน่ายุคปออินทปริสโนนนี่ผมก็มโนไปตามเรื่องของผมเองอย่าเข้าใจว่ามีรหัสลับหรือไปรู้ทางนอกทางในมาจากใครว่ากันตรงๆไอ้ข้างบ้านก็พลุ่งพล่านกับการสอดรู้สอดเห็นแต่คนในบ้านคือ3ปอเขาไม่มีอะไรกันเลยปอประยุทธ์ก็ขมักขม้นกับการเตรียมงานเอเปกปอป๊อกก็ก้มหน้าก้มตาถอนร่างกฎกระทรวงขายที่ดินต่างชาติออกจากครม.ส่วนป้อมก็ตุ้มตะตุ้มตุ้ยทั้งเรื่องพรรคเรื่องน้ำเรื่องไม่เป็นเรื่องสารพัดเรื่องเขารักกันมา 40-50 ปีที่จะให้ต้องพรากจากกันด้วยพวกวัสการพราหมณ์ยุแย่ไม่เห็นมีเป็นหน่อเป็นแนวมีแต่ยุทธศาสตร์การศึกซึ่งแต้มมันลึกเกินพวกกุ้ยการเมืองจะมองทะลุทั้งหมดทั้งมวลก็เข้าตำราถ้าเราไม่แคร์คนไหนก็ไม่แยแสพูดถึงคนนั้นแต่ที่หลายพรรคหายใจเป็น3ปอยกมาจ้อว่าเขาแตกเป็นรายวันนั่นเพราะแคร์แต่ทำปากแข็งไปอย่างนั้นฉะนั้น3ปอจะแยกตามยุทธศาสตร์หรือจะรวมกันตายหมู่ตามไสยศาสตร์ก็ช่างเขาเหอะสิ่งที่ต้องบอกก็คือว่าที่เห็นวันนี้ไม่ใช่ที่เป็นในปี2566
คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ